รักกันได้เถิดขอเชิญคนแทนไทยจะเกิดชาติไหนไหนก็ให้เกิดดังเพื่อสารประเพณีไม่มีกิจการเกิดได้ทุกไทยทุกคนทุกคนคือไทยขอตั้งใจที่จะมารวมกับกลุ่มที่รักพระเจ้าอยู่หัวภาคชาติภาคศาสนานะครับเลยต้องมารวมก็เปิดและถึงกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยในการทำตามกฎหมายประกาศตามพรก.ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ทำเอากฎหมายมาบังคับใจนะครับเพื่อมันได้ดีที่สุดก็ตั้งใจจะมาทุกวันด้วยนะครับผมแมนสปีกเกอร์นะครับยามบ้านเมืองคับขันนะครับประชาชนในมาตรา70ก็บอกว่าให้ประชาชนมาทำหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศชาติได้นะครับเรามาทำตามกฎหมายวันนี้เราก็มาแสดงออกแสดงหัวใจคนไทยรักชาตินะครับก็ชาวจังหวัดเชียงรายได้มาร่วมกันวันนี้ก็คงจะถึงเกือบ300คนนะครับก็เป็นวันที่5ก็ยามที่บ้านเมืองกำลังขับขันนะครับรัฐบาลก็ปกครองไม่ได้ตำรวจก็บังคับกฎหมายก็ไม่ได้ทหารก็ถูกจับเป็นเชลยนะต้อนเป็นเป็ดไล่ทุ่งนะที่ลาดหลุมแก้วก็เห็นแล้วว่าอำนาจรัฐคงจะประชาชนคงพึ่งพาไม่ได้ก็ต้องออกมานะครับประชาชนก็นึกถึงค่ายบางระจันนะครับยามที่บ้านเมืองขาดอำนาจทางรัฐบาลประชาชนก็ต้องช่วยตัวเองความเดือดร้อนก็มีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะฮะไปขับรถไปก็โดนกั้นโดนตรวจค้นแม้แต่ทางรถไฟ BTS ผู้หญิงลงรถไฟเดินมาเดียวพวกนปก.ก็เข้าไปตรวจค้นเจอมือถือก็ยึดมือถือจะเจอชาติไหนไหนก็ให้เจอกันเมื่อสายประเพณีไม่มีเหตุการณ์เกิดใต้ตรงใดนั้นเพราะคนชวนคือไทยตอนนี้แสงงามในน้ำผู้ป่าดูเวทีเสื้อแดง